ระวังโดนลบบัญชี LINE Official Account ไม่รู้ตัวเจ้าของกิจการจะให้สิทธิ์ใครมาดูแล LINE Official Account ต้องระวังนะคะไปดูวิธีการให้สิทธิ์กันค่ะเข้ามาที่ LINE Official Account ของเราเลือกที่ตั้งค่าเลือกที่สิทธิ์เลือกเพิ่มสมาชิกสังเกตตรงประเภทสิทธิ์จะขึ้นคำว่า Adminแอดมินคือเจ้าของกิจการเจ้าของ LINE Official Account สามารถลบ LINE Official Account ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้สิทธิ์ใครเป็นแอดมินเขาสามารถจะลบบัญชี LINE Official Account ของคุณได้เลยต้องระวังดีๆนะคะสิทธิ์อันที่2คือ Operator ทำได้ทุกอย่างแต่เขาไม่สามารถลบหรือเพิ่มบัญชีผู้ใช้ได้สิทธิ์อันที่3คือโอเปอเรเตอร์ที่ไม่มีสิทธิ์บอดแคสต์ไม่สามารถบอดแคสต์หรือส่งข้อความหาเพื่อนที่อยู่ใน LINE OA ได้สิทธิ์อันที่4คือโอเปอเรเตอร์ที่ไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลเชิงลึกเขาแค่ดูแลแล้วก็ตอบแชทลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาคนมาดูแลเพื่อนๆใน LINE OA แล้วก็คอยตอบแชทคอยให้ข้อมูลลูกค้าเราต้องเลือกตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าครูเลือกโอเปอเรเตอร์ไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลเชิงลึกแล้วก็สามารถส่งลิงก์ไปให้เขาหรือออกลิงก์คัดลอกลิงก์แบบนี้แล้วก็กดคัดลอกแล้วส่งลิงก์ให้เขาทาง LINE พอเขากดยืนยันเขาก็จะมาดูแลลูกค้าเราใน LINE Official Account ของเราได้เจ้าของกิจการอย่าลืมเอาไปทำนะคะนี่เป็นแค่น้ำจิ้มในคอร์สสอนแม่ค้าออนไลน์ทำการตลาดผ่าน LINE OA ในคอร์สนั้นครูจัดเต็มเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าของกิจการโดยเฉพาะสนใจสามารถทักมาที่ทีมงานได้เลยแต่ถ้าคุณยังไม่สะดวกไม่เป็นไรที่หน้าเพจของครูมีคลิปเกี่ยวกับ LINE OA เป็นร้อยๆคลิปให้คุณได้เรียนรู้แบบฟรีๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ